ต้องบอกว่าทิศทางนะฮะในเรื่องของการขับเคลื่อนของประเทศอันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยนะฮะมีทั้งนักวิจัยนะครับแล้วก็ศิลปินนะรวมกันอยู่ในมิติต่างๆอันนี้เราเอาทั้งซอฟต์พาวเวอร์เอาทั้งเทคโนโลยีมารวมกันที่สำคัญที่สุดวีเห็นแพชชั่นของคุณซีว่าคนไทยนี่แหละมีศักยภาพเยอะแยะทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันมีงานดีๆมากมายที่วันนี้รอบางส่วนมาโชว์ด้วยก็คือว่าอาจารย์ทำวิจัยดีมากๆเลยแต่มันอยู่ในแล็บในการร่วมมือครั้งนี้ค่ะซีก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสร้างชาติลำพังซีก็ยังคงเป็นสตอรี่เทเลอร์ค่ะและอยากจะทำหน้าที่นักการตลาดให้ดีที่สุดด้วยก็เลยมองว่าถ้าจุดที่เราจะไปต่อจากนี้จิ๊กซอคงจะต้องให้สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนบุคลากรชั้นนำทางด้านการสร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีมาโดยตลอดเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนในมิติที่เรามองเห็นค่ะที่มาของโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทสตาร์ทอัพชื่อว่าElectron Plus นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งได้คิดค้นนะครับนวัตกรรมที่เราเรียกชื่อว่า Flexible Thermal Electric นวัตกรรมอันนี้เนี่ยมีเซลล์ขนาดเล็กที่สามารถยืดหยุ่นนะครับสามารถดัดโค้งพื้นผิวได้ตามที่เราออกแบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราจะใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับมาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามโดยที่โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเราก็ทำภายใต้ศูนย์ Human Center Design Research Unit ของคณะสถาปัตย์หรือที่เราเรียกว่า HDC นะครับอันนี้งานวิจัยนะคะมาจากของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสจล.นะคะซึ่งตัวนี้เริ่มมาจากอาจารย์3ท่านนะคะคืออาจารย์วรวิทย์อาจารย์พรพิมลและอาจารย์ปิยะซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Industrial IoT ที่นำเอาไปใช้ได้ในหลายแอปพลิเคชันว่าจะเป็นเราไปมอนิเตอร์โซลาร์รูฟท็อปนะคะเรามอนิเตอร์โปรเซสในโรงงานตอนนี้ออกมาก็คือเป็นตัวนี้เอทนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเรากลายเป็นเอทคอมพิวติ้งตัวเล็กๆแค่นี้เราสามารถที่จะเอาไปสร้างซิสเต็มนะคะหรือว่าระบบการมอนิเตอร์ในโรงงานได้เราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ทางบริษัทเห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วก็ศักยภาพคนไทยนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการที่ทำอะไรด้วยกันแล้วมันก่อให้เกิดคนไทยในเวทีโลกเราจริงๆเชื่อว่าเราแข่งขันได้ขอแค่โอกาสกับเวทีแค่นั้นเอง